สวัสดีครับพงษ์โฮเวนะครับเป็นประจำทุกวันทางช anel YouTube คุยเลขพยากรณ์นะครับแล้วก็ทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับอ่ะโอเคนะครับลืมอีกแล้วเมื่อกี้สักครู่นี้อาจจะขยับนิดนึงนะครับเพราะว่าลืมปิดเสียงไปก้าวปิดเสียงแล้วเรื่องปิดเสียงนี่สำคัญนะครับเพราะว่าคลิปแรกๆสมัยแรกๆเลยผมไม่รู้ว่ามันจะต้องปิดเสียงไงผมไม่รู้ว่าไอ้ที่เด้งอยู่ตรงเนี้ยมันจะเด้งตอนอัดด้วยโดนต่อว่ามาเยอะมากนะครับตอนแรกๆอ่ะนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้มีคลิปนึงมีผู้เข้ามาชมนะครับก็ติงมาว่าเรื่องผมพูดเยอะๆไม่เข้าเรื่องอะไรอันนี้คือเป็นการคลิปให้ความรู้รีวิวทั่วไปนะครับผมไม่ได้เน้นการสอนโดยตรงถ้าจะเน้นการสอนโดยตรงๆเนี่ยคงจะต้องมาเรียนด้วยกันแล้วนะครับเพราะว่าอันนั้นอ่ะมันจะไม่มีอารัมภบทพูดทักทายอะไรกันนี่คือเป็นคลิปที่พูดคุยกับชั้นเรียนมันเป็นไลฟ์สดนะครับทาง channel YouTube เป็นไลฟ์สดทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์วันนั้นผมก็เหมือนกับทักทายผู้เรียนทุกท่านด้วยทุกวันนะครับส่วน channel YouTube เนี่ยผมก็เอาไปลงเป็นปกติหมายถึงว่าก็ไปลงแบ่งปันปกติก็จะไม่ลงนะนี่ก็นึกภาพออกใช่ไหมก็โอเคมันเป็นแค่รีวิวนะครับไม่จะซีเรียสมากถ้าซีเรียสมากๆแบบว่าจะกะว่าจะเอาเป็นความรู้เอาไปใช้อะไรเลยเนี่ยก็ต้องมาลงเรียนให้มันเชิงลึกอันนี้คือผมมารีวิวว่าเลขมันสะท้อนมาแบบไหนอะไรยังไงก็ต้องกราบขออภัยครับที่ทำให้เสียเวลานะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นคำติ่งที่ดีนะครับผมก็จะปรับปรุงวันนี้ก็พูดนานกันนะกว่าจะเข้าเรื่องนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ใครเห็นเลขนี้แล้วเห็นโจหัวนี่น่าจะตกใจนิดนึงเอ๊ะทำไมผมโจหัวว่าถ้าคุณเผลอแล้วเจอกันมันเป็นสิ่งที่จะท้อนออกจากคู่ทั้งสองคู่นี้นะครับมุมไหนที่ผมมองตรงนี้เดี๋ยวมาชมกันแล้วกันครับเอาอย่างแรกก่อนเรื่องแรกก็คือเรื่องบุคลิกภายนอกบุคลิกภายนอกคนเนี้ยเป็นคนเหมือนจะเงียบแต่ก็ไม่เงียบคือเขาสามารถไปโผล่ตรงไหนก็ได้บุคลิกจะเป็นแบบคนแบบลึกลับนิดนึงแต่พอเราเจอเขาแล้วเนี่ยเขาจะเหมือนอ้าวมาแล้วนี่มาแบบแต่งตัวนี่ดูชัดเจนเป็นแนวทางตัวเองเลยนะครับไม่ค่อยแต่งตัวเรียนแบบใครคือเห็นปุ๊บ จะบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ก็ได้นะครับจะบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ก็ได้ว่าเห็นปุ๊บในคนนี้ชัดเจน นะครับแต่เขาไม่ค่อยโผล่มาให้ใครเห็นเท่าไหร่นะครับสำหรับคนเลขเนี่ยนะครับจะอยู่เงียบๆอยู่ของคนเดียวปลีกตัวออกจากสังคมนิดนึงอยากไปอยู่ในที่ที่ตัวเองอยากจะอยู่เท่านั้นประมาณนี้นะครับประมาณนี้3เนี่ยจริงๆก็เข้าหาชุมชนได้ดีแต่เนื่องจากว่าเป็น30แล้วเป็น04ด้วยนะครับพอเป็น2เลขนี้ปุ๊บคือถ้าเขาอยากจะเข้าเดี๋ยวเขาเข้าเองไม่ต้องไปตามเขามานะครับเดี๋ยวเขามาเองบุคลิกจะเป็นแบบคนแบบมั่นๆในตัวเองค่อนข้างสูงหน่อยๆนะครับแรกๆบุคลิกอาจจะไม่ได้ดึงดูดอาจจะไม่ได้อยากจะยังไงอะไรยังไงอาจจะดูไม่ค่อยยุ่งกับใครประมาณนี้นะครับบุคลิกภายนอกก็ดูลึกลับหน่อยคราวนี้มาเรื่องของการทำงานอันเนี้ยที่ผมบอกว่าถ้าคุณเผลอแล้วเจอกันก็คือเขาอ่ะมีการทำงานที่มักจะไปในเชิงที่เหมือนเป็นช่างอ่ะช่างสืบอ่ะช่างสืบเสาะแสวงหาอะไรต่างๆถ้าเป็นเรื่องของงานช่างยิ่งถ้าเกี่ยวกับพวกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือว่างานที่เกี่ยวกับเอกสารที่มันหายากๆมากๆนี่มันต้องแก้ไขลงมือแก้ไขทันทีทันใดเนี่ยคนเนี้ยทำได้ดีตรงแนวเขาเลยเขาจะรู้สึกว่าไอ้ของนี่มันเป็นยังไงไอ้ของนี่มันต้องซ่อมยังไงไอ้ของนี่มันไอ้เอกสารนี่มีตรงไหนเขารู้ว่าต้องทำยังไงกับสิ่งของพวกเนี้ยสิ่งของที่มันดูลึกลับหรือมันดูหายากๆใครมองเผินๆไม่เห็นคนเนี้ยเห็นผมถึงบอกว่าถ้าคนเผลอแล้วเจอกันหมายถึงว่าถ้าเราเผลอมองมันผ่านนี่ใครเคยเล่นเกมจับผิดภาพไหมคนคนนี้จะเป็นแนวนั้นอ่ะคือเขาเอารูปภาพสองอันมาเทียบกันแล้วเขารู้เลยว่าความแตกต่างคืออะไรจะเป็นคนลักษณะเนี่ยจะเป็นคนที่แบบอยู่ได้น่ากลัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทางดีอยู่ในองค์กรเนี่ยผมมองว่าโอเคนะมันทำได้ทุกอย่างเลยนึกออกใช่ไหมนะครับเดี๋ยวผมแยกคู่ให้ดูเรื่องของลักษณะเด่นของการทำงานของเขา03เนี่ยเขามีคนความเฉลียวฉลาดและอยากจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นตลอดเวลานะครับเพราะว่าเขาเป็นคนกล้าบุกกล้าลุยกล้าทำอะไรคือ3พออยู่กับมนุษย์แล้วมันสุดทางจริง
ความเป็นสามเนาะความกล้าทํานู่นนี่นั่นอะไรเต็มที่เลยนะครับแต่ข้อด้อยคือต้องกล้าหมายถึงว่าเขาต้องอยากทําอ่ะถ้าเขาไม่อยากทําเขาก็ไม่ทํานะเขาก็ทิ้งไปดื้ออะไรก็มีแต่ถ้าเขาอยากทําน่ะจริงจังมากจริงจังแล้วทําจนเสร็จอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความไม่แน่นอนของตัวงานก็อาจจะมีบ้างนะครับส่วน04เนี่ยเขามีลักษณะของไหวพริบปฏิภาณที่จะค้นหาหรืออยากจะทราบอะไรอ่ะเขาจะต้องหามาให้ได้อันนี้คือความใช้ไอเดียในการหาไอ้03ใช้ความสามารถในการทำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันอยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยคนคนนี้ถึงผมถึงบอกว่าอะไรที่เรามองไม่เห็นอะไรที่เราคิดว่าเขามองผ่านๆแล้วมันไม่น่าจะเป็นอะไรเขารู้ได้ว่ามันเป็นอะไรแล้วเขาจะจัดการมันได้นะครับคนเรื่องนี้ทำงานค่อนข้างจะถ้าจะเหมาะจริงๆผมว่าจะเป็นพวกอย่างที่บอกอะพวกแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าต่างๆหรือว่าแก้ไขสถานการณ์ที่คนอื่นมองไม่เห็นไม่ทราบนะครับประมาณนี้นะครับก็วิธีการทำงานก็จะลักษณะนี้นะครับคือถ้าทำงานเป็นทีมอาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าทำงานเดียวๆหรือว่าเขาเป็นผู้นำเขาจะแจกงานอะไรเงี้ยว่าก็โอเคนะลักษณะก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับส่วนวิธีการตัดสินใจแน่นอนว่าเขามีความเป็นตัวเองสูงแล้วก็เขาก็ไม่ค่อยอยากจะทำอะไรที่ตามแนวใครเลยเพราะฉะนั้นอาจจะถ้ามันอยู่ท้ายๆนะครับอาจจะเอาใจยากนิดนึงอาจจะแบบถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรเนี่ยไม่ต้องไปถามครับเดี๋ยวเขาก็หายเดี๋ยวเขากลับมาอีกไม่ต้องไปถามว่าคุณเป็นอะไรโน่นนี่น่ะไม่ต้องถามอารมณ์เขาจะแปรปรวนหน่อยๆขึ้นๆลงๆแล้วแต่อารมณ์เขา นะครับแล้วแต่อารมณ์เขาถ้าเขาปรับกับตัวเองได้เขาก็มาเองนะครับและแต่ว่าข้อเด่นของวิธีการตัดใจของเขาคือเขาคิดเร็วมากครับคิดแล้วทำเลยไม่มีคิดแล้วรอทั้ง03หรือ04ท้ายก็ตามนะคิดแล้วทำเลยคิดแล้วถึงคิดแล้วถึงผมชอบมองไปที่วิชาคณิตศาสตร์อ่ะพวกนี้คิดเร็วมากนะครับคิดเร็วมากให้มองดู49อ่ะ49 39ที่ว่าเร็วๆอันเนี้ยผมว่าเร็วกว่านะครับเนี่ยความคิดเร็วๆอ่ะว่าเนี่ยเร็วกว่านะครับก็นี่เป็นแนวความคิดนะครับก็อย่างแน่มันมีความไม่แน่นอนในนั้นเลข0นั้นนะแล้วก็ต้องระวังนิดนึงนะครับส่วนเรื่องต่อไปเรื่องความรักคือชอบเก็บความลับไว้กับตัวเองไม่ค่อยเอาความลับไปที่อื่นนะครับชอบเก็บไว้กับตัวเองเนาะแล้วก็ทำอะไรก็ถ้าเกิดว่าจะรักใครอ่ะมันก็จะแบบคือเคยเห็นโฆษณาหรือว่าหนังที่แบบว่าแอบชอบอะไรพวกนี้ไหมหรือเขาจะเป็นคนอย่างนั้นจะถามว่าขี้อายไหมเขาก็ไม่ได้ขี้อายนะแค่เขาไม่อยากจะบอกให้ใครรู้ว่าเขาชอบใครอยู่อะไรเงี้ยนะครับจะดูลึกลับนิดนึงแล้วถ้าจะจีบคนเนี้ยต้องเอาใจเยอะหน่อยครับเพราะลมกันขึ้นลงก็เอาใจเขาเยอะหน่อยละกันแล้วก็พยายามสืบให้ได้ว่าเขาอ่ะแต่มันก็สืบยากเหมือนกันนะเขาคนค่อนข้างเก็บตัวหน่อยๆนะครับก็สืบยากเหมือนกันว่าจะต้องยังไงแต่ว่าอาศัยความจริงใจละกันครับถ้าจะจีบคนที่ปีเลขนี้นะอาศัยความจริงใจเขาว่าละกันตามนานๆแล้วเดี๋ยวเขาก็เห็นเองนะครับผมเชื่อว่าเขามองคุณอยู่นะทั้งคนจีบคนที่มีเลขนี้นะเขามองคุณอยู่ตลอดเวลาว่าคุณจะเป็นยังไงอะไรไงเขาชัวร์แล้วเขาเปิดแน่นอนครับแต่ถ้าตัวเขาเองจะไปจีบใครเนี่ยจะออกแนวแบบเซอร์ไพรส์หน่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าชอบใครแล้วก็จะแบบเก็บข้อมูลเต็มที่แล้วก็ปึ้งอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องการเงินถ้าเรื่องหาผมมองว่าถ้าเก่งขนาดนี้หาเงินเก่งแน่นอนนะครับถ้าจะบอกว่าตั้งว่าอ่ะให้คนนี้ไปหาเงินนะอะไรที่มันดูเหมือนคนอื่นที่แบบหาไม่ได้เงี้ยเขาจะไปหาเงินจากตรงนั้นได้มันเป็นคนที่แบบประหลาดนิดนึงแต่อาจจะไม่ได้จำนวนเยอะแยะมากมายอะไรแต่คือมันเป็นวิธีที่แบบเฮ้ยอย่างนี้หาเงินได้ด้วยเหรออะไรจะเป็นแบบเนี้ยมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยได้เหมือนเทียบเหมือนคนหนึ่งที่ผมก็ติดตามเขาเหมือนกันนะผมจำชื่อเขาไม่ได้นะแฟนผมชอบติดแฟนผมดูชอบติดตามอยู่ที่เขาเก็บแมลงไปขายนึกออกไหมแมลงเมืองไทยบางทีรู้สึกแบบเฮ้ยมันขายได้ด้วยเหรอแบบเนี้ยเลขลักษณะนี้เลยวิธีการหาเงินของเขาแต่ก็แน่นอนครับเนื่องจากว่าเป็นคนที่อารมณ์แล้วแต่ฉันนะการเก็บเงินก็เลยไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ไม่ทราบว่าจะตอบโจทย์ได้มากน้อยแค่ไหนก็คืออธิบายรีวิวให้ฟังประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็
น่าถึงเวลาละคุยมานานแล้วครับสวัสดีวันนี้ก็สวัสดีแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทางไทยนะยูทูบแล้วก็ทางการเรียนเลขพยากรณ์วันนี้มีผู้มาติดตามด้วยนะครับเอาพรุ่งนี้เป็นเลขอะไรเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ